ตายชุติมาแวะชิมช็อกมิ้นคาเฟ่เพื่อไทยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวความรักที่กำลังเป็นกระแสโด่งดังในโลกโซเชียลตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับเรื่องราวความรักของดารานักแสดงสาวคนดังต่ายชุติมาอดีตคนรักของว่าที่นายกทิมพิธานั่นเองเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับต่ายชุติมาอดีตภรรยาทิมพิธาและแม่ของน้องพี่พิมพ์ที่ล่าสุดวันที่25พฤษภาคมเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ IGโดยได้ไปทานช็อกมิ้นฟีเวอร์หลังคุณอุ้งอิงแพทองธารรีวิวเมนูช็อกมิ้นที่ร้านติ้งแล็บคาเฟ่พักเพื่อไทยโดยได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าช็อกมิ้นในตำนาน @ติ้งแล็บ.creativespace เซฟแล้วไปตำค่ะอุ้งอิงเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าผ่านไหมฮ่าฮ่าฮ่า